Yeah, มีออสเตรเลียเมลเบิร์นจากที่เช็คอินที่ฮงแฮมแล้วก็เมียนเคืองของเป็นเทียบห้อยแล้วก็เขาก็ได้อย่างออกสมตัวเมืองเมลเบิร์นในส่วงใส่สวยของเมื่อนั้นนั่นเองหลังจากเติมกาแฟเข้าห้างไกลในส่วงบายแก่ๆแล้วพวกเขาก็ย่างข้ามน้ำแม่น้ำยาร่าเนาะซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่ไหลผ่านตัวเมืองเมลเบิร์นเนาะโดยไปที่สกายเด็กซ์เนาะซึ่งเป็นตึกที่สูงที่สุดในเมลเบิร์นเพื่อไปเบิกชมวิว360องศาพาโนรามาอยู่ถึงตึกของสกายวิวจากตึกสกายเด็กซ์แล้วพวกเขาก็มาย่างบริเวณฝั่งของแม่น้ำยาร่าเนาะเพื่อหับสมอาทิตย์อัสดงอยู่บริเวณเมลเบิร์นเนาะซึ่งเป็นภาพธรรมชาติที่สวยสดงดงามหลังจากครับประทานอาหารค่ำไปเทียบห้อยแล้วพวกเขาก็ย่างข้ามทางมาทางหลุมน้อยหนึ่งก็จะพบกับคราวคาสิโนเนาะซึ่งเป็นบริเวณคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดอยู่ในเมลเบิร์นนะส่วนทางด้านนอกก็มีนิทรรศการออกบูธขายของที่ระลึกของงานแข่งขันฟอร์มูล่า1นั่นเองเนาะซึ่งตัวคราวคาสิโนถ้าใครไปเคยไปแล้วก็จะรู้สึกว่ามันจะยิ่งใหญ่อลังการอีหลีจากเสียงดวงพอหอมปากหอมคอน้อยหนึ่งแล้วพวกเราก็ออกมาด้านนอกแล้วก็ไปซื้อของที่ระลึกแล้วก็ย่างกับโฮงแฮมถือว่าเป็นการสิ้นสุดในมือแรกที่มาฮอตเมลเบิร์นอย่าลืมติดตามตอนต่อไปเนาะสำหรับการที่พวกเราจะไปเบิ่งงานแข่งขันรถฟอร์มูล่า1เนาะอย่าลืมติดตามชมใน EP ต่อไป